นายทวีสินจันทสิงห์รองนายกเทศมนตรีเมืองลมสักเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2559ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคลนางกัญญาณีเกียรตินรงผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคลกล่าวรายงานว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีแรงจูงใจใฝ่ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปโดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน85คนและมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน65คนจากนั้นนายทวีสิงห์รองนายกเทศมนตรีเมืองลมสักได้ให้อวาทกับผู้สำเร็จการศึกษาว่าขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาภาคบังคับและขั้นพื้นฐานทั้งนี้ขออัญเชิญแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานไว้ว่าคนเราชีวิตจะต้องไม่ละเลยการศึกษาทั้งนี้ความรู้ที่จะต้องศึกษาต้องมี3ส่วนคือ1ความรู้วิชาการความรู้ปฏิบัติการความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง2ต้องมีความจริงใจบริสุทธิ์ใจไม่ว่าในงานผู้ร่วมงานหรือในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงามและ3ต้องฝึกฝนให้มีความหนักแน่นทั้งภายในใจคำพูดทั้งนี้ขอให้นักเรียนที่สมัครการศึกษาได้น้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตต่อไป